ครับเป็นการแสดงความเคารพนะครับน้องคิดถึงใช่ไหมจะขอรบกวนคุณชัยพัฒน์นะครับเป็นน้องเป็นนะครับท่านมีการบูชาธรรมนะครับท่านใดที่จะบูชาธรรมนะครับก็อาจจะพานะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วเป็นมงคลที่สื่อว่าเสาก็ไม่ได้ก็ขอกราบรัตนานะครับเสด็จพระคุณท่านพระครูสิริธรรมทานเจ้าวาดวัดหานอำเภอโรงทองจังหวัดนนทบุรีได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วาสุปฏิกาภูมิราชในโอกาสเปิดบทข้ามปีและก็ที่สำคัญในวันนี้หัวข้อเทศเนี่ยเมตตาเสด็จพระคุณขนาดใจด้วยเพราะชื่อเทศว่าเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจหรือยังแต่ถ้าทำดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่ดีอย่างผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปก็ขณะนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนก็พร้อมแล้วก็ขอตั้งใจอาราธนาทำพร้อมๆกันนะครับวิปัสสิทิปัสรัมบากาโลกาที่ปาติสหัมปติกาดิงอันชาลีลันที่วารังนายาจะถาสันติอุปมาสังขารก็เหมือน ดั่งบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงมันสร้างความดีตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอย่าหลงโม่เมาและรูปรสกลิ่นเสียงก็ยังมีแรงก็ต้องรีบลำเลียงสะสมเสบียงเรื่องบุญเรื่องทานจะปล่อยให้จนแก่ก็จะแยกกันใหญ่ก็เพราะว่าไฟนี่แหละโยมฉันมันขวานมันเผาเราอยู่ทุกวันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยจะสิ้นหนทางอันความสวยถึงจะจัดว่าเป็นทรัพย์ก็เพียงสำหรับหาคู่เพียงข้าง ถ้าสิ้นความสวยเสน่ห์ก็สาบหากไม่รีบสร้างคุณงามความดีจะต้องแรกรวยเมื่อสวยระโสมคนเคยนิยมเขาจะหน่ายหน้าหนีจะหันไปหาคุณงามความดีหรือก็ไม่มีเพราะไม่เคยตามมาจะเลี้ยวไปหาใครเขาก็ไม่แล
ตกลงก็จะแก่อย่างอนาถาเพราะความประมาทในอาตมาที่สุดชราก็จะมัดใส่โลงเพราะความนอบน้อมจะมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานนั้นแล้วเพราะความนอบน้อมจะมีแด่พระธรรมคำสอนขององค์ปัจจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะความนอบน้อมจะมีแด่พระอริยสงฆ์สาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลกิตติยานจะอาวาสพระที่ที่ดีนาซึ่งเป็นมิ่งเป็นขวัญของเราท่านทั้งหลายแล้วขอเจริญพรโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายโยมพี่โยมน้องโยมลูกโยมหลานโยมเลนโยมหลนด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาได้ให้สมาได้มาปฏิบัติหน้าที่ของพระเผยแผ่พระธรรมทูตพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหวังว่าอยากจะให้ธรรมะของพระองค์เนี่ยครอบคลุมไปทั่วโลกอยากจะให้ชมพูทวีปทั้งสิ้นอันประกอบไปด้วยอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานภูฐานเหล่านี้เป็นต้นให้เป็นศาสนาพุทธให้หมดอยากจะให้เอเชียอาคเนย์อันประกอบด้วยเขมรลาวชาวยวนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เป็นพุทธให้หมดเลยทรงหวังว่าอยากจะให้กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียทางยุโรปฝรั่งอังกฤษลอนดอนฝรั่งเศสเยอรมันพวกนี้ให้เป็นพุทธให้หมดตลอดถึงแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้แคนาดาอเมริกาเนี่ยแต่ว่าไม่ครอบคลุมเพราะว่าเวลาจะเผยแผ่ศาสนามีน้อยทรงทราบว่าจะปรินิพพานเมื่ออายุ80มีเวลาปฏิบัติงานอยู่แค่45พรรษาพระองค์จึงทรงทำงานหนักมากพระพุทธเจ้าเราเรียนอยู่ทำงานหนักเหลือเกินถนนหนทางก็เวลาเสด็จไปเทศไปอะไรเนี่ยนะก็ไม่สะดวกไม่สบายเหมือนอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ธรรมาก็อยู่วัดละหารแป๊บเดียวมาถึงนี่คาดไม่ถึงเลยทำไมไหวซะขนาดนี้ทุกทีโอ้โหมาวัดพระกินีนาถึงเหลือเวลาชั่วโมงเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะมาถึงแป๊บเดียวมาถึงชั่วโมงเสร็จมันรถหายไปไหนหมดเลยแสดงว่าคนกรุงเทพมีไปหลายมีคนจากในวัดเยอะกรุงเทพเลยบางทีโยมก็เอารถเบนซ์มารับนะหลวงพ่อเนี่ยบางทีก็เอารถโวลโว่มารับแต่สมัยโน้นพระองค์ก็ไม่มีโวลโว่อย่างเราหรอกนะโยมนะแต่เด็กผ่านดงผ่านป่าว้ายลำบากไปเผยแพร่เวลาจะพักผ่อนลำบากไม่ค่อยมีปุพันเหเป็นตาปาตันจักข้าวมืดพระอาทิตย์ขึ้นแสงกองสาดสองฟ้าโลกาออกจากรวงหลังเสด็จกับวินาบาทแล้วโปรดญาติโปรดโยมสำหรับโยมที่มาวัดไม่ไหวก็เสด็จไปโปรดถึงบ้านสายันเหธรรมเทศนังตอนเย็นก็เทศสอนญาติสอนโยมโยมเขาเกี่ยวข้าวแล้วรีดนมวัวแล้วทำงานตอนเย็นเสร็จแล้วเข้าไปในวัดก่อนเทศน์สอนควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างไรนะสามีต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าภรรยาต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะสอนบททุกอย่างสอนญาติสอนโยมพอสองทุ่มสามทุ่มหัวค่ำ
เทศสอนพระอีกนะที่นี่เทศสอนพระอีกนั่งกรรมฐานต้องอย่างนี้นะตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายร่างกายตรงเจริญสติแล้วก็จัญญาสอนเวลาเข้าวานโยมนะอย่าเสียงดังนะเอะอะโวกเวกโวยวายไปเลยห้ามกระโดดนะพระเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแต่ก่อนนี่เลยห้ามกระโดดโลดเต้นห้ามร้องเสียงดังห้ามกระดองมือห้ามกระดองเท้าเวลาฉันอย่าดังอย่าฉันดังจุกจุกจับจับไม่ได้โอ้ยสอนละเอียดนั่นจะปูปาลตังปุจิตามิจิติฆากริยานาดูรูดูรูปาลตังปุจิตามิจิติฆากริยาเวลาฉันห้ามดังจุกจุกจับจับห้ามดังพลุพลุที่แรกก็ถามว่าไอ้ดังพลุพลุยังไงอ๋อเวลาเราโซนน้ำแกงไงห้ามเลยนะพระนะแล้วก็ดังเนี่ยไม่ได้ม่วยเมื่อก่อนที่จะมาเป็นเด็กแต่เจ๊กเมียตายแล้วจะไปทำข้าวต้มมาฆ่าบุตรีตมาเลยเนี่ยข้าวต้มเดือดๆในนิยมจะกินได้เนี่ยนั่งยองๆแล้วจะเกี่ยวปุ้ยอาตมาทดลองดูมดเลยโยมก็ปากปองหมดกินจานข้าวไปเลยตั้งหลายวันนี่ห้ามเอามือเปื้อนจับแก้วน้ำนะห้ามปัสสาวะอุจจาระลงในน้ำนะโอ้ยรายละเอียดขอนพระว่าตอนเที่ยงคืนอัตระเตเทวปนานังเที่ยงคืนก็สอนเทวดาแก้ปัญหาเทวดาเทวดาก็ยังมีปัญหานะโยมนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่มนุษย์เทวดายังมีปัญหาเลยมาก็พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้ปัจจุเสวะคเตกาเลพระพาพระเตวิโลกนังปัจจุสมัยเช้าเมื่อตีสี่เสด็จประทับลุกขึ้นแล้วทรงคายคือพยานแล้วว่าวันนี้จะเสด็จไปโปรดใครวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนอนบรรพมแค่สี่ชั่วโมงตอนนั้นเองที่อยากจะให้ศาสนากว้างไกลออกไปเขาจึงมีสโลแกนว่าใครอยากเป็นบัณฑิตให้นอน4ใครอยากเป็นเศรษฐีให้นอน6ใครอยากเป็นยาจกให้นอน8หรือมากกว่านั้นเพิ่มรอบเช้าเสาร์อาทิตย์อีกก็ได้เนี่ยจะได้เป็นนะอยากเป็นบัณฑิตให้นอนให้นอน4อยากเป็นเศรษฐีให้นอนอยากเป็นยาจกให้นอนถ้ามันจำได้ไม่ได้มันยาวเราก็เอาแต่ตัวเลข4 6 8อันนี้แล้วแต่โยมนะพระก็ไม่เกี่ยวหรอกนะก็กินเช็ดมาแต่ทุกงวดแล้วเทศก็โอ้โหเทศทุกอริยบทนั่งเทศก็เอายืนเทศก็เอาเดินเทศก็เอาแม้กระทั่งจะไปนิพพานอยู่แล้วก็ยังเทศเป็นห่วงพวกเราอันตรธานนี้ที่เทวีมันจะยามีโวโอยะธรรมาสังฆาราปมาเจนะอัปมาเจนะสัมปาเจนะค่ะดูกระภิกษุทั้งหลายคือไม่ได้สอนเฉพาะแต่ภิกษุหรอกคำว่าภิกษุทั้งหลายก็หมายถึงโยมด้วยนั่นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดญาติโยมก็เป็นผู้ไม่ประมาทกันเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ข้ามปีกันมีเขาลายมาพระก็มีลายนะจะรู้ถูกนะโยมไม่ใช่มีลายเฉพาะม้านะม้าลายพระก็มีลายเป็นพระลายนะเขาบอกว่าท่านพระครูตอนใกล้ๆเที่ยงคืนในอย่าเข้าห้องน้ำเด็ดขาดทีเดียวเพราะว่ากว่าท่านจะได้ออกมาต้องเป็นอีกปีนึงนะโอ้โหขนาดนั้นจะเล่นอย่างนี้ทีนี้ก็จะขึ้นปีใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณก็บอกว่า
มาให้พูดธรรมะให้โยมฟังหน่อยถามคิดเองว่าเอาเรื่องอะไรดีอ่ะเปลี่ยนพ่อสองใหม่เปลี่ยนใจหรือยังแหมยังได้ยอดรักสลักจิตเป็นยอดรักสลักจิตเปลี่ยนพ่อสองใหม่เปลี่ยนใจหรือยังก็ดีเท่ดีไปได้เลยนะในเปลี่ยนพ่อสองใหม่นี้เบื้องต้นก็ให้พรโยมก่อนพรเนี่ยจะมีอยู่สี่พรโยมจะเอาพรไหนหนึ่งพรให้นะสองพรขอสามพรทำสี่พรซื้อมีอยู่สี่พรพรให้นี่คือพรที่ผู้หลักผู้ใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้พรแก่พวกเราเช่นว่าบิดามารดาให้พรแก่บุตรธิดาหรือพรให้ปู่ย่าตายายให้พรลูกหลานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพรแก่พระสงฆ์นิกรพระพุทธเจ้าทรงให้พรแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนที่ก็เรียกพรให้ทีนี้ในเทศกาลปีใหม่เนี่ยโยมดำรงตำแหน่งในผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้สีให้พรลูกหลานนี่ว่าพรให้ให้อยู่ดีมีสุขอะไรเนี่ยแล้วแต่ละทีพรขอคือผู้น้อยไปขอต่อผู้ใหญ่ลูกขอบุตรธิดาขอต่อพ่อต่อแม่ให้พรขอหลานขอต่อปู่ย่าตายายตรงกันข้ามหมดข้อเลยประสบนิกรขอพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิตขอพรจากครูอาจารย์บรรดาสาธารณชนขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีแล้วก็ไปขอพรหลวงพ่อวัดเล่ยจีนบางทีก็ไปวัดชดพรบางทีก็วัดมาวัดพระชินีนาถหลวงพ่อในโบสถ์ไปวัดละหารนี่เรียกความขอพรที่สามนี่ว่าอะไรก็ความทำทำเองทำดีกว่าขอพรหนึ่งว่าเราทำเองเราไม่ต้องไปขอใครทำให้เกิดเป็นพรขึ้นนี่ข้อสามนะข้อสี่พรซื้อคนซื้อนี่ทำเองไม่ได้ใครเขาไม่ให้เราต้องไปซื้อเอาไปซื้อที่ไหนรู้ไหมต้องให้บอกคนซื้อซื้อคนก็ไปที่ร้านเสริมสวยที่แป้งคนนะแป้งคนนะเอามาทาแก้มเป็นแป้งพับเพื่ออะไรนี่เนี่ยวันนี้อยากจะให้คนทำให้พรทำไปอยู่ทำแล้วเกิดเป็นพรพรแปลว่าอะไรพรแปลว่าประเสริฐเจริญดีประเสริฐเจริญดีพรให้พรให้ความประเสริฐให้ความเจริญให้ความดีพรทำนี้ก็เป็นพรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยปีนี้ให้ทำสี่อย่างจะเกิดเป็นพรหนึ่งดูที่ว่าโยมทางวัดพระจินีนาถเขาเล่าลือกันไปถึงบางบทโผล่ว่าจำแม่ถ้ามาเทศอะไรจะจำได้หมดเนี่ยจำได้หมดเลยว่าเมมโมรี่ใหญ่ความจำใหญ่เขาก็ลือกันว่าจะจริงหรือนั่งรถลองดูว่าจะจำหัวข้อทำได้ไหมว่าปีนี้จะต้องทำพรซึ่งทำขึ้นมาเองเลยเป็นพรของพระพุทธเจ้าเลยมีอยู่สี่คำคือหนึ่งศรัทธาสองศีลสามจาคะสี่ปัญญาศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยจำได้เดี๋ยวนี้ไหนลองดูสิพร้อมกันเด้อเอาหนึ่ง
สองเยี่ยมแต่เดี๋ยวเราก็หมดข้อทำอาตมาว่าตัวเลขก่อนเอาหนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งแหมเก่งเก่งเลยใช้ได้เลยถ้าทำสี่อย่างนี้องค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจะเรียนแลรุ่งเรืองเลยจะเรียนด้วยลาภยศสุขลาภยศสุขสันเสริญจะเรียนด้วยอายุวันหน้าสุขะอะไรจะเรียนทุกอย่างเอาข้อแรกศรัทธายังไงศรัทธาแปลว่าความหวังความเชื่อความหวังปีนี้ต้องตั้งความหวังไว้เรียกว่าจุดประสงค์ในนี้มีครูไหมมีใครเคยเป็นอาชีพครูไหมสมัยที่แปลเรียนหนังสือนะเขาบอกก่อนจะเข้าเรียนต้องตั้งจุดประสงค์ใช่ไหมก่อนจะสอนนักเรียนในชั่วโมงนี้ต้องตั้งจุดประสงค์แต่สมัยเราเคยไปเรียนกับเขานะเคยไปเรียนวิชาครูโยมคือตอนนั้นเบนเห็นชีวิตอยากจะสืบไปเป็นคารวาสทีนี้จะสืบการจะสืบมาเป็นคารวาสมันก็ต้องมีวิชาความรู้มันจะต้องมีอาชีพการงานมันจะสืบไปโดดๆเป็นคนภาษาอังกฤษก็เลยไปเรียนวิชาครูไปเรียนสมัยโน้นเขาให้พระเรียนวิชาครูถ้าใครจบแล้วจะได้ปกศไปว่าพิเศษประกาศนียบัตรการศึกษาหรือพมพิเศษประกาศนียบัตรครูมัธยมเนี่ยอาตมาก็ไปเรียนเรียนจบพมเลยนะครูมัธยมเลยแล้วเลือกเรียนสอบวิทยาศาสตร์สอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะมีสมัครอยู่อาตมาองค์เดียวนี่แล้วสอบได้เจรู้ไว้สอบได้แล้วก็เอาใบไปถวายหลวงพ่อจะทำอะไรเลยท่านก็ครูโอ้ไปสอบวิชาครูมาได้แล้วพอรับตั้งใจว่าจะศึกษาลาภเพศไปบำรุงพุทธศาสนาด้วยความเป็นข้าราชการเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำขอรับดีไอ้คนเรานี่นะอยู่เป็นพระทำประโยชน์ก็ดีไปเป็นข้าราชการที่ใช้ทำประโยชน์ก็ดีดีทั้งนั้นแต่ว่าท่านเป็นเลขาผมเนี่ยทำให้ทุกอย่างเลยผมคอยเซ็นอย่างเดียวอ่านแล้วก็คอยเซ็นอย่างเดียวถ้าท่านไปแล้วใครจะทำงานให้แล้วคนทำงานแบบเนื้อหาง่ายมาเลยเอาอย่างนี้นี่เอาไว้ให้ผมหาเลขาใหม่ได้ก่อนเฮ้ยสื่อเวลานี้หลวงพ่อมรณภาพแล้วยังไม่ได้หาเลขาเลยตอนนั้นเราเรียนวิชาครูมีข้อปฏิบัติว่าครูจะไปสอนอะไรก็ตามต้องตั้งจุดประสงค์ไว้นั่นก็คือตั้งความหวังนั่นเองเช่นวิชาวงนี้จะสอนให้นักเรียนบวกเลขให้เป็นวิชาบวกตั้งจุดประสงค์ว่าให้นักเรียนบวกเลขให้เป็นก็สอนจบหนึ่งชั่วโมงแล้วทดสอบนักเรียนดูว่านักเรียนบวกเลขเป็นไหมถ้านักเรียนบวกเลขเป็นนั่นบรรลุจุดประสงค์ผ่านถ้านักเรียนบวกไม่เป็นต้องเอาหมาจนกว่าจะผ่านนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะตั้งจุดประสงค์ในปีใหม่ไว้ตั้งจุดประสงค์ในอริยบท4ปีนี้ปีหน้าเนี่ยนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดทุกเก้าอย่างเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเก่านี่ในอริยบทนะนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดต้องดีกว่าเก่า
นั่งดีกว่าเก่ายังไงแต่ก่อนเรานั่งนั่งเหมือนใครดีไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามมีแต่คนดำหนิแหละก็นั่งเช่นพระเทพลาพระเทพผลไม้เขาจะประเด็นนิ้วโป้งโผล่ออกมาป่ะนิ้วโป้งสาวโผล่ออกมาป่ะจีวรห้อยย้อยลงทำไมหรือเปล่าอยู่นั่งอยู่ยิ่งยิ่งกว่าระเบียบของผู้หลักมากดีพระเป็นเบเต้โอ้โหจีวรได้เรียบร้อยเป็นสาวเป็นนางนั่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เรียบร้อยยึดชิดเป็นผู้ชายนั่งอย่างนั้น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 อะไรที่ดีเราไปศึกษานั่งอย่างไรจึงจะดีหรือนั่งตรงไหนจึงจะดีบางทีก็ไปนั่งขวางตาไปนั่งขวางทางเขาจะเข้าจะออกก็ลำบากเขาเรียกคนแรงน้ำใจคนที่แรงน้ำใจเนี่ยสังเกตง่ายนั่งตรงไหนก็ไม่คิดเลยว่าเขาออกได้หรือเปล่าเขานั่งได้ไหมก็ไม่คิดจอดรถไม่ได้จอดฉันจะจอดตรงนี้นะให้ออกได้ประจังออกไม่ได้ประจังโอ้โหต้องตามหากันยากแล้ววันนึงกว่าจะออกกันมาได้เนี่ยถ้าเขียนจดหมายนะคนที่มีน้ำใจนะจะเขียนงามเลยจ้าเลยจ้าเหมือนเขียนงามอ่านง่ายเนี่ยเขาเรียกคนมีน้ำใจแต่คนมันมีน้ำใจมันเขียเอาเขียเขียเขียอ่านไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะในแพทย์เนี่ยเขียนหน้าไหนเราจะอ่านได้หน่อยอ่านไม่ออกเนี่ยพระพุทธเจ้าหลวงตรัสว่าคนที่เซ็นชื่ออ่านไม่ออกให้อ่านว่าไหนมาผมนั่งให้ดีกว่าปีที่แล้วยืนให้ดีกว่าเดินให้ดีกว่านั่งยืนเดินนอนกินให้ดีกว่าปีกลายนี้กินไปตัวโลกตัวโลเลยอะไรก็อะไรก็กินมันนะตับไม่ใส่ของไว้เพราะกินเลยเพราะดื่มนี่แหละปีนี้ต้องมาหาว่าต้องให้ดีขึ้นการกินการอยู่เพราะเราอายุมากแล้วต้องฉันผักทานผักทานปลาให้หนักทานผักให้เยอะเข้าไว้แต่จะมาก็เนี่ยที่ยังลดมันในอยู่ที่ยังลดลงมาเมื่อครั้งสุดท้ายนี่หมอหวังบอกว่าท่านพระครูต้องลดน้ำหนักแล้วนะทำไมเอ็กซเรย์ครั้งสุดท้ายหมอใจโตแล้วนะนี่ถามลดน้ำหนักไม่ได้ตมาก็ถามว่าหมอใจโตเป็นเพราะเหตุอะไรหนึ่งอย่างไรหนึ่งว่าหนึ่งความดันโลหิตสูงหรือต่ำบ่อยครับสองดีอะไรเขาเรียกอะไรร่อนๆอะไรนะตามไม่ไหนหล่อนๆก็เพราะเลือดเตอร์ล่อนอยู่ในมีไขมันในเส้นโลหิตเยอะสาอ้วนท่านพระครูมีน่าจะอยู่ในข้ออ้วนวันนั้นต้องลดน้ำหนักอาตมาผมไม่กล้าลงใจแล้วเกิดอะไรจะไปวิ่งอย่างชาวบ้านเขาคงไม่ได้จะไปบินบาตรจำพื้นก่อไม้ได้แต่เลยเขาเลยซื้อจักรยานปั่นนะเขาเรียกอะไรเด็กๆนี่เนี่ยฟิตเนสฟิตเนสตัวปั่นหัวแตกพักโยนไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมปั่นได้เดือนกว่าลดลงมาสองทีมันก็ยังดีมันก็ยังดีถ้าถามว่าใครอ้วนจะเป็นไงถ้าคนเราอ้วนเนี่ยสมมติว่าท่านพระครูเนี่ยน้ำหนัก80เลยนะเส้นเลือดในร่างกายนี้รวมกันแล้วเอามาต่อกันเนี่ย20กิโลเมตรหัวใจจะต้องบีบเลือดจะต้องส่งเลือดที่เขาฟอกแล้วเนี่ยให้ไปถึงปลายเส้นข้างโน้นน่ะ20กิโลมันจะต้องใช้เวลามหาศาลดีทีนี้ถ้าเราอ้วนขึ้นไปอีกกิโลสองกิโลเนี่ยเส้นเลือดมันจะยาวขึ้นไปอีกหัวใจจะทำงานหนักขึ้นถ้ามันหนักขึ้นแล้วมันจะเกิดกล้ามเนื้อในหัวใจมันไม่ดีเหรอโยมไม่ดีถ้าว่าแขนขาแล้วออกกำลังกายเนี่ย
มันเกิดกล้ามเนื้อดีแต่หัวใจนี่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อเมื่อไหร่คือหัวใจโตแม่หัวใจหายวับเลยทีนี้ต้องเลือกอาหารนะพวกฉันจะเป็นมากคนลำบากจะเลือกก็ไม่ได้เนาะหลวงพ่อไปเลยยอมอันนี้ไม่เอานะยอมอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาผมก็เทลงมาล่างเลยจันเลยเนี่ยก็ลำบากบางทีบอกโอ้โหใส่บาตรข้าวขาหมูเนี่ยเจ้าอร่อยจะเจ้าวราดด้วยนั่นน่ะข้าวมันไก่เนี่ยโยมาตอนก็อ้วนแล้วขออนุญาตไม่ฉันได้ไหมข้าวขาหมูโยไม่ได้แล้วท่านต้องฉันน่ะเอามาเดี๋ยวชื่อตาชอบแล้วไปกินน้ำเดียก็หนึ่งดีว่าเตี่ยโยมไม่ชอบให้น้าเข้มนั่นเองใช่ไหมถ้าเตี่ยโยมชอบให้น้าเข้มน้ำพะเมากันตั้งวันเลยนะความกินเรียกว่ากินให้อิ่มปีพ.ศ.ใหม่นี้ต้องกินให้อิ่มกินจะเป็นสุขกินให้อิ่มนั้นก็หมายความว่าเลือกรับประทานเลือกกินอะไรที่กินน่ากินอะไรที่กินแล้วเป็นโรคปวดภายในเวทปีใหม่เวทแล้วโรคที่ฮิตที่สุดเวลานี้เกิดจากการกินเนี่ยมีอยู่ห้าหมอคือโรคมะเร็งมีอยู่ห้าหมอปีนี้ต้องห้ามห้าหมอเนี่ยมีหมออะไรบ้างอาตมาไม่ได้ว่าเป็นแบบแรกเพราะว่าแต่ก่อนปีชาครับโสภาไปอ่านออกกูจะยิ้มหนึ่งมอไหมจะปิ้งจะย่างอะไรอย่าให้มันเตรียมเกินไปเพราะมันเหลืองมันสุกในเปล่าแหละเพราะถ้ามันไหมแล้วมันมีสารคาร์บอนว่าไงมันจะเขาเรียกสารปอมมะเร็งเพราะนั้นปิ้งย่างอบปอกเกลือเนี่ยต้องระมัดระวังสองมอหมักของหมักของดองผักเชี่ยนดองผักกาดดองแต่ก่อนไม่เป็นอันตรายแล้วเพราะว่าชาวบ้านเขาหมักดองเป็นแบบธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้มันใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่ไปหมดเมื่อสองสามวันนี้พระที่ไปรับพระครูด้วยกันพระครูไปรับแล้วเขาเอาดอกไม้มาถวายเยอะตอนเช้าต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหอมดีดอกไม้มันหอมดีก็ไว้ในห้องนอนเลยเช้าต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมันมีสารโฟโมลีนฉีดไว้ดีว่าไม่เป็นศพ มันใส่สารอะไรต่างๆไปทั่วไปหมดทั้งวันเนี่ยนะแล้วก็แต่ก่อนเราไปซื้ออะไรนี่ก็เอาห่อเอาใบตองห่อนะเดี๋ยวนี้โฟมตาปืนมันก็มีสารเคมีนะนี่ก็มอหมักมีความเป็นแต่ถ้าจะทานจริงๆจะต้องราบให้ดีครับความสะอาดได้ดีนะมอหมัก1มอไหม้2มอหมัก3มอเหม็นอะไรที่มันบูดมันเน่าแล้วเนี่ยอย่าไปจะได้ทิ้งไปเออจะมานี่เคยโดนมาแล้วเดี๋ยวตายนี่แหละถามโจ๊กถามละ 20,000 เอ็ดวายแล้วมาอุ่นตอนเช้าโรงพยาบาลด้วยเนี่ย 20,000 ตามเดียวแท้เนี่ยเนี่ยอีตาเศรษฐีนั่นก็มีทรัพย์มากมีแกงเยอะทานไม่หมดทานไม่ทันแกงเริ่มจะบูดก็กินเพราะไม่กินเนี่ยคนใช้เอาไปทิ้งเดินผ่านหน้าท่านเศรษฐีเอาไปไหนหนูลูกเอาแกงไปไหนลูกอ๋อมันมีกลิ่นแล้วจ้าจะเอาไปทิ้งมันจะบูดจะอย่าทิ้งที่หนูอุ่นไว้ลูกใส่บาตรแล้วลูกหนีป้าตายก่อนมอมอไม้มอหมักมอเหม็นมอมันอะไรมันมันไม่เอาม ันประสาทเนี่ยหาหูอะไรเนี่ยนะเวสุดท้ายก็หมอเมาอื
ของกินมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่กี่ก๋วยเตี๋ยวก็มีทั้งกี่อย่างเนาะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวยองๆก็มีก๋วยเตี๋ยวตะแคงมีบ้างเส้นมีเหลืองเส้นมีขาวก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวว่ามีก๋วยเตี๋ยวโคเกี้ยนสารพัดก๋วยเตี๋ยวกินก็ไม่ดีไม่กินอะไรมันหนาบเนาะข้าวผัดก็มีตั้งเยอะแยะข้าวผัดไทยข้าวเป็ดอเมริกันสารพัดบ้านเรานะกินนะครับตลอด24ชั่วโมงมีขายตลอดไม่เลือกกินจะกินอะไรหนามมันก็อยู่ในขวดมันไม่ได้แรงออกมาใส่ปากเราเองเมื่อไหร่ต้องไปเปิดแล้วก็อยู่ตลาดแล้วมันไม่ได้มาหาเราเองเราไปหามันเลยจะมาไปเทศที่ตราจังหวัดตราไปพักกลางทางเขาต้อนวัวต้อนควายลงมากินหญ้าจะมาก็นั่งดูมันเลี้ยงง่ายแล้ววัวควายเลยนะโยมเลี้ยงง่ายกินง่ายเจอหญ้ามันก็กินเลยมันไม่เห็นต้องเอาไปผัดน้ำมันหอยเลยเนาะมันกินทุกอย่างแต่ว่าไอ้ต้นหมามุ้ยมันไม่กินมันโดมๆมันไม่กินเออมันรู้ว่าเออไอ้ที่มันกินแล้วมันคันมันเป็นแล้วมันไม่กินเนี่ยมันเลือกผมมันดีกว่าคนนี่คนนู้นไม่เลือกกินเลยอะไรที่มันดีต่อร่างกายอะไรที่มันจะตับไม่ไหม้ใส่ไม่ฟองสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลยแล้วก็กินไปกินมาอยู่บุรีแล้วก็ขับรถอยู่โอ้โหชนโน่นชนนี่โดยเฉพาะชนฟ้าชนเหลวจะไปเมาเลยกินต้องให้เลือกกินใหม่กินต้องสุขภาพเพราะอายุเราจะมากขึ้นในปีวันนั้นแล้วก็ฟันเนี่ยก็ต้องสงสารเขามั่งเยอะไม่ใช่ว่าอายุตั้ง5-60แล้วยังชอบกินใบมะขามคั่วโอ้มันจะไปไหวแล้วนี่พระสมานี่นี่น้ำน้ำเนี่ยปลอมนะนี่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันไล่มันออกจากงานไปแล้วโอ้โหมันเยอะจะลืมธรรมทานมาตั้งนานแล้วมีโมโหโกรธโมโหไม่ได้ใช่ไหมไปไหนก็เอาไปด้วยไม่ใช่ว่าจะทิ้งฟันเนี่ยเนาะไปไหนก็เอาไปด้วยไม่เคยให้มันเฝ้ากุฏิเลยมีอะไรก็ให้มันกินก่อนเราอีกนะเราขึ้นมาต้องเป็นภาคมันเป็นที่ผ้ามันต้องถูโอ้มาทำให้เราปวดแทบตายโอ้โหปวดหูน้ำตาไหลเลยตอนเลยพอตอนแล้วก็ใส่ฟันปลอมให้ไม่ดีโยมหลุดนะหลุดง่ายแต่หลุดก็เอามาล้างลบฝุ่นลบฝุ่นเนี่ยนะกวาดหญ้ากวาดอะไรเนี่ยมันหลุดเอามาล้างมันจะได้จะแป้งแล้วหลุดตายนี่หลุดล่นลงไปในคอหันล้างตั้ง4-5 ครั้งไม่ยอมเวลาฉันข้าวอ้นนึกถึงคอหันเลยน้ำใหม่เราต้องถึงเรื่องถึงสภาพสังขารร่างกายกินดื่มทำพูดคิดยืนเดินนั่งนอนปีนี้ปีหน้านี้ต้องให้ดีกว่าเก่าตั้งความหวังไว้ในเรื่องของสุขภาพประจำวันตั้งความหวังในเรื่องของอาชีพการงานปีนี้ต้องทำงานให้ดีปีนี้ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นปีนี้ต้องไปวัดยุ่งเรามากแล้วปีนี้ต้องไปให้ทานซื้อสีความเทศความธรรมปีนี้ต้องอะไรที่มันดีเราหวังให้มันดีหวังตั้งความหวังไว้อย่าไปวัดไปวางแต่ปีนี้ต้องไปเองเพราะว่าถ้าเขามารับเราผมไม่เอารถวนโว้มารับนะเรามาเองดีแต่ถ้าเขาไปรับเนี่ยเขาจะมาเอารถหลวงพ่อเนี่ยไปเนี่ยเป็นรถหลวงพ่อเนี่ยเป็นรถพิเศษนะมีวงอะไรท้ายเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวตัวถังเนี่ยเป็นพญานาคของข้าจะมีโปรโมชั่นแถมพระองค์นำหน้าแล้วก็ใช้สีบัวนึงตายเลยตายมาวัดมาอย่าให้มาถือศีลบ้างอย่าให้เขามาเคาะแล้วถือศีลนะถือศีลแล้วความเทศนะความเทศนะแล้วปีนี้ต้องตั้งความหวังอัพก็แรกก่อนนะตั้งความหวังให้ดีก่อนใครไปดูไม่โดนญาติจ้ะสองต้องมีศีลศีลในที่นี้คือทั่วไปแปลว่ากฎระเบียบกติกามารยาท
้าเป็นรถเขาเรียกว่ารถแหกโค้งไม่วิ่งตามถนนถ้าเป็นคนเรียกคนแหกกฎติดคุกติดตารางจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดถือกฎกติกามารยาทเอาไว้ในปีหน้านี้ต้องมีศีลเช่นสมมติว่าถ้าเราจะไปเมืองนอกเนี่ยเราก็หนึ่งจะขึ้นสายการบินอะไรให้เว้นสองสายการบินอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่ยังหาไม่เจอมันอินโดนีเซียยังหาเจอสองเราจะต้องมีพาสปอร์ตต้องไปทำพาสปอร์ตสามต้องขอวีซ่าเข้าเมืองครับสี่ต้องมีสตางค์เนี่ยกดเขาอย่างนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่มีวีซ่าก็ไม่ได้ไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่ได้ให้เราปิดระเบียบอาจจะพาลูกไปเข้าโรงเรียนระเบียบเขาว่าไงล่ะหนึ่งอย่างนั้นสองให้ทำตามระเบียบอะไรก็แล้วเขามีกฎกติกามารยาทนั้นจะเป็นทหารก็ต้องทำระเบียบทหารเป็นพระก็ต้อง227ข้อห้ามปิดระเบียบเด็ดขาดเป็นโยมบทห้าข้อห้ามปิดระเบียบใครมีระเบียบยังไงให้ปฏิบัติตามระเบียบนั้นไม่ติดคุกไม่ติดตารางเพราะเราไม่ปิดระเบียบแต่ถ้าผิดระเบียบยังไงก็เหอะเอาไปได้มากยังไงเราเอาคืนหมดเลยไหมโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะเอาหมดเลยยศถาบรรดาศักดิ์เราคืนหมดเพราะตัวผิดกฎระเบียบนะแล้วก็พระเขาไปอยู่แกจะต้องโยเกนี่กำลังว่าจะให้พระเขาไปดูว่าพระสังฆาจารย์วัดอาหารที่หายไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าน้องหนักไม่โยนเราคนหนึ่งโยนไปคือว่าเราไปเฉยเลยยังไงมันโดนแล้วหลวงพ่อท่านจะคุณเดิมทำสายไฟไว้ที่โบสถ์สามครั้งต้องเป็นแสนนะสายไฟเลยนะมันมาเอาไปหมดเลยยังไม่ทันจะเปิดโบสถ์ใจเลยเฮ้ยพวกนี้เลยไปให้ช่างมันมาทำใหม่พอทำเสร็จแล้วทดลองเดินไปไฟดูดช่างแทบตายเลยถ้าโบยไม่เป็นไรช่างเกือบตายมันต้องเปลี่ยนกันละมั้งในจ้างมาเป็นกระโมยมันไอ้กระโมยมาเป็นช่างเนี่ยนะให้ทำตามระเบียบเขาไว้มีกฎมีกติกาอะไรอย่างที่ระเบียบเวลาแข่งก็ต้องอาศัยระเบียบใช่ไหมโยมต้องโขกทิศก่อนใช่ไหมต้องใส่อะไรก่อนบางคนผิดระเบียบจริงครับข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มเนี่ยจะมาถามข้าวแก่ก็ไม่ต้องไหนอร่อยข้าวต้มโยกเลยนี่ต้องผัดเครื่องก่อนนะผัดเครื่องก่อนต้มข้าวต้มให้มันได้ดีมันพอมันร้อนๆนะเทเครื่องใส่แล้วพีกฝาเลยอ่ะห้ามคนหมอนนะคนเป็นไงหนึ่งเข้าเองนะเนี่ยระเบียบมันเป็นยังไงแม้แต่ทำก็ต้องก็ต้องถูกระเบียบทำอะไรก็ต้องถูกระเบียบแม้จะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องตามระเบียบอย่างเช่นโยมจะแต่งตัวนะเขาเรียกเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมตายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแว่นก่อนเดินทางเตรียมตายกายก่อนแต่งเนี่ยมันต้องว่าเราจะแต่งตัวเราต้องเตรียมตัวก่อนอาบน้ำขัดสีจะมีวันให้สะอาดแล้วค่อยทาปากอย่างเดียวเลยไหมถ้าไม่ได้อาบสักสามวันแล้วแม่ก็กำลังจะเขียนคิ้วโอ้ที่ตาเป็นก้อนแม่จะตาที่โอ้โหที่ฟันเป็นปึกเลยทีนึงว่าจะทาแป้งอ่อนสักหน่อยโอ้โหจะบกุลปั้นยางได้เป็นตัวๆเป็นระเบียบเป็นระเบียบอ้าวข้อสองนี่ต้องมีศีลนะหนึ่งต้องตั้งความหวังมีศรัทธาสองต้องมีศีลมีระเบียบแบบนี้มีกฎกติกาสามต้องมีจาคะนะจาคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลจาคะแปลว่าแบ่งปันเมื่อพอมีพอกินพอใช้พอจ่ายแล้วมองไปข้างหน้าสิว่ามีใครบ้างเนี่ยมองไปข้างหน้าก็จะพบเห็นบิดามารดาให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่นี่ต้องใช้หลักของทางภาคอีสานนะภาคอีสานเขาบอกว่าใครจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ให้ใช้หลักยื่นย่อนปอนดีในนี้คงมีบ้างฟังออก
ยืดย้อนก่อนเดย์ท่านเรียกพ่อเรียกแม่ให้ยืดย้อนก่อนเดย์ภาษาเสียงในพีนนะยืนนี่หมายถึงว่าคนที่อยู่บนพื้นเสมอกันส่งของให้กันเนี่ยเรียกยืนยืนเสมอกันเนี่ยเรียกยืนพ่อแม่กับลูกฐานะเท่าเทียมกันลูกต้องยืนมาให้บ้างความจริงท่านไม่อยากได้อะไรหรอกเพราะท่านก็มีแต่ว่าลูกให้แม่มันชื่นใจมันชื่นใจอีตาคนหนึ่งนั่นเขาเขียนรายจ่ายประจำวันครับเขาเขียนเดือนนี้ค่าข้าวสาร 1,000 ค่ากะปิน้ำปลา 1,000 ค่าน้ำ 1,500ค่าไฟ350โอเคอย่างนี้ทุกวันและอันสุดท้ายก็คือให้แม่พันหนึ่งให้แม่พันหนึ่งทีนี้ต่อมาเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ลดลงแต่ก็ไปลดรายจ่ายเดิมค่าข้าว1,000เหลือ800ค่าน้ำ1,000เหลือ700ทุกอย่างลดหมดแต่ว่าอันสุดท้ายให้แม่ผ่านเดินให้รถลูกสะพ้ายบอกพี่แม่เขาก็กินกันอยู่กันแล้วกันเลยอะไรก็ไม่ต้องจ่ายสักอย่างตาข่าวแล้วก็จ่ายหมดเจ็บไข้แล้วเป็นคนดูแลแล้วให้เกียรติเดือนละพันละพันไม่ลดลงมากก็ได้เลยหม้อหัวตาที่ยุ่งเชียวหนักนี่แม่ฉันหนักไอ้พันนึงมันเป็นปุ๋ยยาใจของแม่ฉันแม่ฉันรู้สึกว่าท่านเป็นเศรษฐีมีเงินก็บอกว่าฉันให้เขาเดือนละพันอยู่เลยโอ้จริงๆเนี่ยแกก็ใส่ไว้ใต้หมอนพันนึงเออก็ไม่ได้ใช้แล้วพอมีหลานใหม่ปุ๊บเอาหลานมาไหว้แกไปแอบซื้อทองมาอ่ะย่าให้ทองโอ้ย่ามีทองเออย่ามีทองแต่ก่อนนี้ใช้ว่าคนใช้มันมานวดมันไม่ค่อยประหยัดนวดบีบผมบีบเสร็จแล้วไปควักเอาไป200ทีนั้นยากนวดอีกหรือเปล่าทายกมาประกาศทายกเองแล้วประกาศอ้าวจะสร้างสะพานข้ามไปที่วัดเนี่ยใครจะบริจาค